ครับวันนี้พามาเที่ยวที่คุ้งวิมานคุ้งวิมานเนี่ยมันมีสิ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือเส้นถนนที่สวยงามตรงจุดเนินนางพญากว่าจะมาถึงจุดเนินนางพญาเนี่ยจะมีถนนเรียบชายหาดมาจนถึงเนินนางพญาตรงนี้นะครับจะมีคนอยู่เยอะเลยเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดทะเลทีนี้ถ้าท่านมาถึงเนินนางพญาให้มาจอดรถตรงนี้นะครับแล้วท่านมองไปดูไปทางซ้ายมือมันมีจุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากเดินมาทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปลอดหินท้องช้าง น้อยคนที่จะมาทางนี้นะครับแต่ปัญหาคือเรื่องของขยะอ้าวถ้างั้นประกาศแฉซะเลยจังหวัดจันทบุรีท่านไม่ดูแลรักษาความสะอาดอย่าให้เป็นเช่นนี้ทีนี้หินท้องช้างที่ผมพูดถึงคือหินก้อนนี้ครับเห็นทะลุไปไหมครับท่านไปลอดตรงนี้นะครับลองลอดดูในระหว่างทางที่ท่านลอดท่านอาจจะเจอบ้างและขยะมีผมก็เลยขอแฉว่าจังหวัดจันทบุรีบริเวณเนินนางพญาท่านไม่ได้ดูแลความสะอาดเลยในบริเวณที่นักท่องเที่ยวไปไม่ถึงความผิดเป็นของใครก็คือคนที่มาเที่ยวนี่แหละครับแล้วถามว่าเป็นความผิดของคนที่มาเที่ยวใช่ไหมผิดอยู่แล้วคนที่ดูแลความสะอาดล่ะครับเป็นคนถูกใช่ไหมถ้าสรุปอย่างนั้นคนดูแลความสะอาดก็ไม่ต้องทำงานครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมาดูหินลอดท้องช้างเห็นไหมครับลอดผ่านไปได้นะครับทะลุออกไปก็จะไปเจอกับทะเลเดี๋ยวขากลับจะให้ดูภาพตอนขากลับอีกทีหนึ่งว่าลักษณะของหินลอดท้องช้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนี่ก็มาได้คนสูงผู้สูงอายุก็มาได้ครับแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเดินขึ้นมาไกลจากหินลอดท้องช้างได้ไม่ได้มากก็จะรอดได้มาแล้วก็มานั่งตรงนี้ได้ครับมีพื้นที่ให้นั่งชมวิวอยู่แล้วเราก็เดินรอดกลับไปจะเห็นขยะปะปายและมองกลับไปนะครับอันนี้เป็นแลนด์มาร์คอันนึงได้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อันนึงนอกเหนือจาก
เนินนางพญาซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของความสวยงามมีหลายท่านก็เอาพวงกุญแจเอากุญแจมาคล้องเอาไว้เป็นคู่ก็เป็นแลนด์มาร์คเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ว่าถ้าเดินทางมาเที่ยวเนินนางพญาคุ้งวิมานเนี่ยก็ต้องมาคล้องกุญแจเป็นคู่ถ้าท่านไม่อยากเป็นคู่อีกต่อไปเอาลูกกุญแจมาไขออกด้วยไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็จะเตือนสติท่านได้ว่าเราเคยมาคล้องเป็นคู่เอาไว้อยู่อันนี้นะครับหินตรงนี้แหละครับหินลอดท้องช้างสวัสดีครับ